บนดาวเคราะห์สีฟ้าที่มีอายุมากกว่า 4,500 ล้านปีที่เราเรียกกันว่าโลกล้วนเต็มไปด้วยข้อมูลต่างๆจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดบนโลกใบนี้ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครที่พร้อมจะเปิดใจเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตและในวันนี้เราก็มีบางข้อมูลที่น่าสนใจจะเอามาฝากทุกคนเพื่อให้คุณเห็นว่าโลกใบนี้มันช่างน่าอัศจรรย์เพียงใดและมันอาจไม่มีสอนอยู่ในห้องเรียนด้วยนะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลย 1. อุทยานแห่งชาติป่าหินนี่คืออุทยานแห่งชาติป่าหินในรัฐแอริโซนาของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าทึ่งมากครับซึ่งมีลักษณะเด่นเป็นพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายจนกลายเป็นหินมาตั้งแต่ในยุคโบราณแล้วนะครับโดยอุทยานแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ900ตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วยภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งพื้นที่ที่เป็นหินและแห้งแล้งเป็นทุ่งหญ้าและเป็นพื้นที่ทะเลทรายโดยกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ทำให้ต้นไม้กลายเป็นหินเกิดขึ้นจากการที่ต้นไม้ถูกฝังอยู่ในตะกอนทรายและดินเหนียวตั้งแต่ในยุคไทแอสซิกหรือเมื่อประมาณ225ล้านปีก่อนซึ่งต้นไม้เหล่านี้ได้ถูกแร่ธาตุโดยเฉพาะพวกซิลิก้าแทรกซึมเข้าไปในเนื้อไม้แทนที่เซลล์เดิมซึ่งส่งผลทำให้ไม้แข็งตัวจนกลายเป็นหินและแร่ซิลิก้าเหล่านี้บางครั้งมันก็ถูกย้อมสีด้วยแร่ธาตุอื่นๆเช่นเหล็กและแมกนีเซียมจนทำให้เกิดลวดลายสีสันที่สวยงามในเนื้อหินจนมองเห็นว่ามันกลายเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีม่วงและนอกจากต้นไม้ที่กลายเป็นหินแล้วที่อุทยานยังมีประวัติศาสตร์ธรรมชาติและธรณีวิทยาที่น่าทึ่งเช่นภูมิประเทศที่หลากหลายโบราณวัตถุจากชนเผ่าพื้นเมืองของอเมริกันเช่นชนเผ่าซูนีและนาวาโฮซึ่งเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้เมื่อหลายพันปีก่อนอีกทั้งยังมีฟอสซิลของสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์อยู่อีกมากมายเลยนะครับ 2. นิ้วน้ำแข็งนี่คือหนึ่งในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยากอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับมันคือนิ้วน้ำแข็งหรือบางคนจะเรียกกันว่าน้ำแข็งแห่งความตายซึ่งมันจะเกิดขึ้นใต้ทะเลน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือแล้วก็ขั้วโลกใต้โดยกระบวนการเกิดปรากฏการณ์นิ้วน้ำแข็งจะเริ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิบริเวณขั้วโลกเย็นจัดมากๆจนทำให้น้ำทะเลเริ่มแข็งตัวจนกลายเป็นน้ำแข็งทะเลโดยกระบวนการนี้จะดันเอาน้ำเกลือซึ่งมีความหนาแน่นและเค็มกว่าน้ำทะเลปกติออกมาจากน้ำแข็งโดยน้ำเกลือที่ถูกดันออกมาจะมีความเย็นจัดแล้วก็หนักกว่าน้ำเกลือทั่วไปทำให้มันไหลลงด้านล่างสู่ทะเลใต้ชั้นน้ำแข็งในขณะที่มันไหลลงมาน้ำเกลือจะยังคงมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลโดยรอบและเมื่อกระแสน้ำเกลือที่เย็นจัดไหลลงสู่ทะเลมันจะทำให้น้ำทะเลบริเวณโดยรอบแข็งตัวโดยทันทีซึ่งกระบวนการนี้จะสร้างเปลือกน้ำแข็งขึ้นรอบๆน้ำเกลือที่ไหลลงมาจนกลายเป็นท่อหรือเป็นนิ้วน้ำแข็งที่ค่อยๆยืดตัวลงสู่พื้นทะเลดังนั้นครับเมื่อนิ้วน้ำแข็งยืดลงถึงพื้นทะเลมันก็จะก่อให้เกิดแผ่นน้ำแข็งที่แพร่กระจายไปตามพื้นซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่เคลื่อนไหวช้าเช่นพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังได้แก่พวกปลาดาวหอยเม่นและสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยู่ตามพื้นทะเลและถ้าหากสัตว์เหล่านั้นติดอยู่ในบริเวณที่เกิดปรากฏการณ์นิ้วน้ำแข็งที่กำลังแพร่กระจายจนทำให้น้ำทะเลกลายเป็นน้ำแข็งอย่างรวดเร็วมันจะทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นถูกแช่แข็งและตายลงไปในทันทีครับ 3. ราชาแห่งปีกโครงสร้างหินที่ดูแปลกตานี้มันเป็นที่รู้จักในแวดวงของผู้รักธรรมชาติและนักถ่ายภาพโดยมีชื่อว่า King of Wing ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐนิวเม็กซิโกในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมันเป็นพื้นที่คุ้มครองทางธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนทางธรณีวิทยาที่มีหินทรายและหินตะกอนอยู่เป็นจำนวนมาก King of Wing เป็นผลมาจากกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ต้องใช้เวลานับล้านปีจากการกัดเซาะของลมและน้ำที่ผ่านเข้ามาบริเวณหินตะกอนและหินทรายจนทำให้เกิดเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนซึ่งหินด้านบนครับจะประกอบไปด้วยหินทรายที่แข็งแรงกว่าทำหน้าที่ในการป้องกันชั้นล่างจากการกัดเซาะจนทำให้เกิดเป็นรูปร่างที่คล้ายกับปีกนกขนาดใหญ่ที่ยื่นออกมาในอากาศโดยปีกหินนี้มีความยาวอยู่ที่ประมาณ6เมตรและมีความบางอย่างน่าอัศจรรย์แ
ถึงแม้จะดูเหมือนว่าปีกหินนี้อาจพังลงมาได้ง่ายแต่มันกลับมีความแข็งแรงและคงทนอยู่มาเป็นเวลานับพันปีแล้วนะครับและถึงแม้ว่าการเดินทางไปเยือนสถานที่แห่งนี้มันจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็คุ้มค่าที่ได้สัมผัสกับทิวทัศน์ที่แปลกประหลาดและงดงามของทะเลทรายในบริเวณนี้ด้วยนะครับ 4. ปรากฏการณ์ฝนตกเป็นสัตว์นี่คืออีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แปลกประหลาดและหาชมได้ยากนั่นก็คือปรากฏการณ์ที่สัตว์ตกลงมาจากท้องฟ้าพร้อมกับฝนโดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากพายุทอร์นาโดหรือพายุหมุนในบริเวณทะเลสาบหรือแม่น้ำที่พัดพาเอาสัตว์ขนาดเล็กเช่นพวกปลากบและสัตว์น้ำอื่นๆขึ้นไปในอากาศพวกมันสามารถถูกพัดไปเป็นระยะทางที่ไกลออกไปได้หลายกิโลและเมื่อลมเริ่มอ่อนแรงสัตว์เหล่านี้ก็จะตกลงมาพร้อมกับฝนจนกลายเป็นปรากฏการณ์ที่น่าประหลาดใจยกตัวอย่างเช่นที่เมืองโยโรในประเทศฮอนดูรัสก็มักเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อยู่บ่อยๆครับโดยมันจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมหรือที่เมืองราจาแมนกาในประเทศสเปนก็เคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปีคริสตศักราช2004หรือที่ประเทศศรีลังกาเองก็เคยเกิดเหตุการณ์นี้ในปีคริสตศักราช2012ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะรู้สาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์สุดแปลกนี้แล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่มีการวัดที่แน่ชัดว่าสัตว์เหล่านี้ถูกยกขึ้นไปสูงในระดับความสูงประมาณเท่าไหร่และการตกลงมาจะส่งผลต่อชีวิตของพวกมันอย่างไรแต่ที่แน่ๆคนที่อยู่แถวนั้นคงจะอิ่มไปอีกหลายมื้อเลยนะครับ5กบสามารถแช่แข็งตัวเองกบไม้ถือเป็นกบที่มีความสามารถอันน่าทึ่งเพราะมันสามารถที่จะแช่แข็งตัวเองเพื่อเอาชีวิตรอดจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดในช่วงฤดูหนาวได้โดยการแช่แข็งตัวของมันนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่การชะลอกระบวนการการทำงานของร่างกายเท่านั้นนะครับแต่มันจะหยุดการทำงานทั้งหมดของระบบร่างกายชั่วคราวอย่างแท้จริงจึงทำให้มันเป็นสัตว์เพียงไม่กี่ชนิดบนโลกนี้ที่สามารถอยู่รอดได้ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเมื่อฤดูหนาวมาถึงกบไม้ก็จะทำการเตรียมตัวโดยการเริ่มสะสมสารเคมีภายในร่างกายที่จะช่วยป้องกันความเสียหายจากการถูกแช่แข็งโดยหนึ่งในสารเคมีที่สำคัญนั้นก็คือกลูโคสและยูเรียซึ่งทำหน้าที่เหมือนสารป้องกันการแข็งตัวและเมื่ออุณหภูมิต่ำลงจนถึงระดับที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งประมาณลบ1องศาถึงลบ6องศาหรืออาจจะต่ำกว่านั้นน้ำในเซลล์และเลือดของกบไม้ก็จะเริ่มแข็งตัวแต่เนื่องจากการสะสมกลูโคสและยูเรียที่สูงจึงทำให้น้ำในเซลล์ภายในตัวจะไม่แข็งตัวแต่ในเซลล์ภายนอกจะเริ่มกลายเป็นน้ำแข็งแทนจากนั้นหัวใจของกบก็จะเริ่มหยุดเต้นรวมถึงการหายใจก็จะหยุดลงสมองจะหยุดทำงานทั้งร่างกายของกบก็จะถูกแช่แข็งโดยไม่มีการไหลเวียนของเลือดแต่น่าอัศจรรย์ที่เซลล์ภายในจะไม่รับความเสียหายเพราะมีการป้องกันการแช่แข็งจากกลูโคสและยูเรียและเมื่ออุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นในช่วงของฤดูใบไม้ผลิน้ำแข็งที่อยู่ภายนอกเซลล์ก็จะเริ่มละลายและระบบการทำงานภายในร่างกายของกบไม้ก็จะกลับมาทำงานได้เป็นปกติอีกครั้งครับ 6. การถนอมอาหารด้วยดินปกตินะครับเรามักจะเห็นการถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้กินนานๆด้วยวิธีการหมักการดองการตากแห้งหรือการแปรรูปไปเป็นอย่างอื่นนะครับแล้วคุณเคยได้ยินชื่อวิธีการเก็บรักษาอาหารที่เรียกว่าคังจีนามาบ้างไหมครับซึ่งคังจีนาก็คือวิธีการถนอมอาหารแบบดั้งเดิมที่สามารถพบได้ในประเทศอัฟกานิสถานและบางภูมิภาคของเอเชียกลางโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีองุ่นเป็นเศรษฐกิจหลักนะครับโดยวิธีการนี้มีมานานนับพันปีและถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรักษาองุ่นสดให้สามารถรับประทานได้ในช่วงฤดูหนาวเมื่อองุ่นไม่มีการเก็บเกี่ยวนะครับโดยขั้นตอนการทำชาวบ้านจะใช้ฟางและดินเหนียวเป็นส่วนผสมหลักโดยพวกเขาจะทำการหล่อปั้นขึ้นรูปดินเหนียวให้กลายเป็นถ้วยและก็จะเอาไปตากแดดให้แห้งจากนั้นเขาก็จะเอาองุ่นสดวางไว้บนฝาถ้วยแล้วก็เอาฝาอีกอันนึงมาประกบทับกันให้คล้ายกับแฮมเบอร์เกอร์และจะใช้ดินเหนียวอุดตามรอยประกบห้ามไม่ให้อากาศเข้าโดย1คังจีนาจะสามารถเก็บองุ่นได้ถึง1กิโลกรัมและเก็บรักษาเอาไว้ในห้องใต้ดินของบ้านหรือสถานที่ที่ไม่มีแสงแดดซึ่งจะเก็บได้นานประมาณ 6-12 เดือนหรือมากกว่านั้นเลยนะครับซึ่งวิธีถนอมอาหารแบบคังจีนาปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมอยู่ในเขตชนบทเพราะมันสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
พกพาไปในที่ต่างๆหรือเป็นสตรีทฟู้ดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชิมผลไม้สดจากภูมิปัญญาในการเก็บรักษาที่น่าทึ่งของพวกเขานั่นเองครับ7คัปปาโดเซียเขาหินทรายหรือคัปปาโดเซียเป็นภูมิประเทศที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ในประเทศตุรกีโดยภูมิประเทศของคัปปาโดเซียก่อตัวขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ60ล้านปีก่อนทำให้เกิดการสะสมของหินภูเขาไฟอยู่เป็นจำนวนมากณบริเวณนี้และตลอดเวลาหลายล้านปีที่ผ่านมาลมและฝนได้ทำการกัดเซาะหินภูเขาไฟและหินตะกอนที่สะสมอยู่นี้จนทำให้เกิดรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยหินของที่นี่จะประกอบไปด้วยชั้นของหินภูเขาไฟหินบาซอลหินตะกอนทรายและมันก็มีความแข็งแรงที่แตกต่างกันออกไปตามปริมาณส่วนประกอบของหินจึงทำให้การกัดเซาะเกิดเป็นลักษณะที่แตกต่างกันและสร้างสรรค์ภูมิประเทศที่แปลกตานี้นอกจากนั้นที่นี่ยังมีหุบเขาและเนินเขาที่เป็นธรรมชาติอยู่ภายในซึ่งถูกใช้ให้เป็นที่อยู่อาศัยมาอย่างช้านานอย่างเช่นเมืองใต้ดินเดริงกูยูและเมืองใต้ดินไคมักลีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกด้วยนะครับนั่นจึงทำให้ที่นี่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางมาขึ้นบอลลูนเพื่อชมความแปลกตาของทัศนียภาพและเดินสำรวจเมืองใต้ดินที่น่าอัศจรรย์โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่นี่ไม่น้อยเลยนะครับ8สะพานรากไม้นี่คือสะพานที่ถูกสร้างขึ้นจากรากไม้ตั้งอยู่ที่รัฐเมฆาลัยในประเทศอินเดียมันเป็นสะพานที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการถักทอเพื่อสร้างเป็นเส้นทางในการข้ามแม่น้ำลำธารหรือลำคลองโดยสะพานนี้ชาวบ้านได้ใช้รากจากต้นยางอินเดียที่มีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นสูงซึ่งจะค่อยๆดัดและถักรากให้เชื่อมต่อกันข้ามแม่น้ำหรือหุบเขาโดยชาวบ้านจะใช้วัสดุธรรมชาติเช่นไม้ไผ่และลำต้นไม้ที่ช่วยในการค้ำยันและชี้นำรากให้เติบโตไปในทิศทางที่ต้องการซึ่งมันอาจต้องใช้เวลานานหลายปีเพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่จะรองรับการเดินข้ามโดยสะพานรากไม้นี้สามารถรองรับน้ำหนักของคนได้หลายๆคนในคราวเดียวกันนะครับนอกจากนั้นรากไม้ก็ยังมีการเติบโตต่อไปแม้หลังจากสะพานถูกสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ตามซึ่งมันจะทำให้สะพานเหล่านี้ไม่เพียงแค่อยู่ได้ยาวนานแต่มันยังสามารถเสริมความแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจากการเติบโตของรากไม้ได้อีกด้วยนะครับสะพานรากไม้นี้ถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นซึ่งพวกเขาใช้เป็นสะพานในการเดินทางประจำวันเพื่อข้ามแม่น้ำและหุบเขาที่มีน้ำไหลเชี่ยวและมันก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนแต่มันยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างชาวบ้านพื้นเมืองและธรรมชาติอีกด้วยนะครับก็ต้องถือว่ามันเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่มนุษย์เลือกสรรเอามาใช้ได้อย่างชาญฉลาดจริงๆนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้และใครที่ชอบดูเรื่องแปลกๆคุณก็สามารถเลือกชมคลิปอื่นๆในช่องของเราได้เลยนะครับหรือถ้าขี้เกียจก็ลองดูรายการแนะนำถัดไปเลยก็ได้นะครับบาย